สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับจ๋านะคะทุกคนจ๋าหายไปหลายวันเลยนะคะทุกคนเพราะว่ายุ่งแล้วก็อีกอย่างนึงจ๋าไม่สบายด้วยนะคะสองวันที่ผ่านมานะคะจ๋ามีอาการแบบมันเหมือนคลื่นไส้อะค่ะทุกคนไม่ได้ท้องนะคลื่นไส้แล้วก็แบบมันไม่ได้แบบปวดมันแบบมึนๆนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าจ๋ากินยาในวันนั้นนะคะก็จะหายแล้วก็พออีกวันก็จะกลับมามีอาการอีกนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะแต่ว่าวันนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะจะไม่มีอาการแบบคลื่นไส้หรือว่าเวียนหัวนะคะวันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็วันนี้นี่จะพาเพื่อนๆ นะคะมาอัปเดตเมล็ดผักนะคะที่จะเพาะไว้อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็มีใครได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมคะเพราะว่าวันนี้นะคะอากาศอึมครึมทุกคนฝนตกด้วยนะคะจ๋าก็เลยย้ายโต๊ะที่จ๋าวางพวกกระถางที่จ๋าเพาะเมล็ดผักนะคะเข้ามาไว้ข้างในตรงนี้นะคะเพราะว่าฝนตกค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวนะคะก็วันนี้เดี๋ยวจ๋าจะมาอัปเดตเมล็ดผักที่จ๋าเพาะไปอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะมาดูว่ามันจะรอดไหมนะคะมีอะไรที่จ๋าเพาะแล้วขึ้นบ้างนะคะเดี๋ยวจ๋าจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะคะกิโก้นี่ขนาดว่าฝนตกนะยังไปนอนอยู่กิโก้ก็มากิโก้ ครับหางนี่สั่นกิโก้ครับกิโก้ครับก็มากิโก้ครับกิโบยกิโก้เรามาดูผักกันนะคะว่ามีผักอะไรที่จ๋าปลูกแล้วเพาะแล้วขึ้นบ้างนะคะก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะคะมีไม่กี่อย่างนะคะที่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกระถางแรกกันก่อนเลยนะคะนี่ก็เป็นมะเขือเทศนะคะขึ้นมาต้นเล็กๆเห็นทุกคนเห็นไหมคะมะเขือเทศนะคะแต่ว่าอีก2กระถางที่เหลือไม่ขึ้นมะเขือเทศ2กระถางนี้นะคะจ๋าไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะคะก็นี่ได้ก็อาทิตย์นึงแล้วนะคะก็ไม่มีวี่แววว่าจะขึ้นมาเลยนะคะก็ขึ้นมาแค่กระถางเดียวนะคะนี่เป็นมะเขือเทศนะคะต้นกำลังน่ารักใช่ไหมต้นเล็กๆนะคะนี่เป็นกรีนบีนนะคะเป็นประมาณว่าเขาเป็นถั่วอะไรอ่ะถั่วแขกบ้านเราหรือเปล่านะคะจ๋าไม่แน่ใจนะคะนี่ก็เป็นกรีนบีนนะคะต้นกำลังงามเลยค่ะเป็นถั่วเหมือนกันนะคะถั่วแขกเหมือนกันนะคะแต่จ๋าไม่แน่ใจทุกคนดูก่อนมันต้นมันเหมือนมันดูเหมือนไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะแต่อันนี้ดกเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะขึ้นมาเยอะเลยเป็นแตงกวานะคะคิวคัมเบอร์นะคะขึ้นมาใช้ได้อยู่นะคะมันมีที่แบบกำลังขึ้นมาด้วยทุกคนเห็นไหมคะเขียวๆเห็นไหมคะนั่นอันนี้จ๋าไม่แน่ใจว่าจะขึ้นมาหรือเปล่านะคะก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะคะแตงกวานะคะก็ขึ้นมาแบบชื่นใจนะคะเห็นแล้วแบบชื่นใจเลยนะคะเป็นถั่วลันเตานะคะถั่วลันเตาก็กำลังขึ้นมานะคะนี่ก็เป็นถั่วลันเตาเหมือนกันนะคะดูท่าทางว่ากำลังจะขึ้นมาเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นเยอะนะคะขึ้นช้าด้วยนะคะจ๋าไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าจ๋าไม่ได้เอาเมล็ดไปแช่น้ำด้วยแน่ใจเหมือนกันนะคะก็ลองผิดลองถูกนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกจริงๆของจ๋านะคะที่ปลูกผักนะคะส่วนต้นนั้นต้นนี้เป็นต้นดอกมะลินะคะให้ในวันแม่ที่ผ่านมานะคะก็กระถางนั้นก็ตกอยู่ประมาณ20เหรียญนะคะทุกคนสามีซื้อมาวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นมะเขือเปราะนะคะทีแรกนะคะมะเขือเปราะจ๋าว่าคงไม่ขึ้นเหมือนกันนะคะแล้วก็เมื่อวานเห็นไหมคะมันขึ้นมาเห็นไหมคะต้นหน้ากำลังน่ารักเลยทุกคนมะเขือเปราะมีอยู่ขึ้นมามีอยู่2ต้นนะคะโอ้มีอีก3อีกต้นนึงกำลังขึ้นมาด้วยทุกคนเพิ่งเห็นนะคะต้นเล็กๆเห็นไหมคะน่ารักเชียวโอ้ยจะรอดหรือเปล่าเนี่ยต้นแบบกำลังอ่อนเลยนะคะก็ขึ้นอยู่แค่นี้นะคะมะเขือเปราะนะคะฝั่งนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้สามีจ๋าเขาซื้อมานะคะเป็นมะเขือเทศนะคะกระถางนี้กระถางเล็กก็ตกอยู่ประมาณ4เหรียญ นะคะก็3 4 12ก็ประมาณ120บาทนะคะอันนี้ในนี้เป็นผักชีนะผักชีก็ไม่ขึ้นเหมือนกันค่ะแล้วก็ในกระถางที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นี่เป็นใบโหระพานะคะโหระพาก็กำลังขึ้นเห็นไหมคะเขียวๆนั่นใบโหระพานะคะในกระถางอันนี้ก็กำลังขึ้นเหมือนกันนะคะอันเล็กๆเขียวๆเห็นไหมคะทุกคนส่วนในกระถางนี้ยังไม่มีทีท่านะคะว่าจะขึ้นหรือเปล่านะคะจ้าเพราะกระเทียมนะคะจ๋าก็เอากระเทียมที่จ๋าซื้อมานะคะเอาเป็นกลีบนะคะมาเพาะมันก็ขึ้นมาทุกคนแบบขึ้นเร็วมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นผักทั้งหมดนะคะที่ขึ้นมานะคะก็มีไม่กี่อย่าง
จ๋านี่ปลูกผักไม่ขึ้นจริงๆเลยนะที่ขึ้นมาก็มีถั่วลันเตาแล้วก็มีถั่วแขกนะคะแล้วก็มีแตงกวาแล้วมีอะไรอีกมีมะเขือนะคะที่ขึ้นมานะคะแล้วก็มีใบโหระพามีมะเขือเทศนะคะวันนี้เราย้ายเข้ามาข้างในนะคะเพราะว่าฝนตกเพื่อนๆเห็นไหมคะนอกอากาศครึ้มนะคะนอกนี่แบบฝนตกหญ้านี่เปียกหมดเลยนะคะจ๋าก็เลยช่วยสามีย้ายกระถางมาไว้ข้างในนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แต่ว่าพรุ่งนี้เขาก็บอกว่าฝนตกเหมือนกันนะคะนี่ก็เป็นผักทั้งหมดนะคะที่เราเพาะไว้ที่ขึ้นนะคะโอเคนะคะโอเคนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวจ๋าจะมาทำซุปฟิลิปปินส์นะคะเพราะว่ามีน้องๆ นะคะเขาถามเข้ามานะคะเพราะว่าเวลาจ๋าไปตลาดเอเชียนะคะจ๋าก็จะซื้อเป็นแบบผงซุปนะคะที่เขาทำเป็นซุปฟิลิปปินส์มาทุกครั้งเลยนะคะน้องๆเขาอยากจะรู้ว่าวิธีการทำยังไงนะคะก็เดี๋ยวจ๋าจะเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็จะทำซุปฟิลิปปินส์นะคะมาดูกันว่าจ๋าทำยังไงนะคะซุปฟิลิปปินส์นี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะคะนี่ก็เป็นผงซุปฟิลิปปินส์นะคะชื่อซิดิกังนะคะซึ่งผงซุปฟิลิปปินส์นี้นะคะส่วนผสมหลักๆเลยก็จะเป็นน้ำมะขามนะคะวันนี้จะใช้2ห่อนะคะเพราะว่าจะทำสำหรับ5คนนะคะแล้วก็อัตราส่วนนะคะต่อ1ห่อนะคะผสมกับน้ำ8ถ้วยนะคะส่วนเนื้อสัตว์ที่ใส่ลงไปในซุปนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะใช้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะแต่ส่วนมากที่จ๋าเห็นนะคะเขาก็จะใช้เป็นพวกเหมือนที่จ๋าใช้วันนี้นะคะก็เป็นแบบขาหมูรุมควันนะคะที่จ๋าใช้วันนี้นะคะแล้วก็อาจจะใช้เป็นกุ้งก็ได้นะคะหรือว่าเป็นซี่โครงหมูก็ได้นะคะอร่อยเหมือนกันนะคะซึ่งวันนี้จะใช้เป็นขาหมูรุมควันนะคะเดี๋ยวจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็จะเอาไปใส่ในหม้อนะคะก่อนที่จะใส่ผักนะคะซุปฟิลิปปินส์นี้นะคะใส่ผักเยอะๆจะอร่อยมากๆเลยนะคะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบผักอะไรนะคะก็ใส่ลงไปนะคะสำหรับของจ๋านะคะจ๋าจะชอบใส่หอมใหญ่นะคะแล้วก็บางครั้งจ๋าก็ใส่เป็นพวกผักกาดก็มีนะคะแต่ว่าวันนี้จ๋าจะใส่ผักกวางตุ้งนะคะแล้วก็มะเขือเทศด้วยนะคะบางคนก็ใส่เป็นถั่วฝักยาวด้วยนะคะก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะซุปฟิลิปปินส์นี้นะคะจ๋าได้สูตรมาจากพี่สะใภ้ของจ๋าเองนะคะเพราะว่าพี่สะใภ้จ๋าเป็นคนฟิลิปปินส์นะคะเวลาจ๋าตอนที่จ๋าอยู่ที่วอชิงตันสเตทนะคะเวลาจ๋าไปเยี่ยมพี่สะใภ้นะคะแล้วก็เขาก็จะทำซุปฟิลิปปินส์ให้กินตลอดนะคะเพราะว่าอากาศที่นู่นอากาศค่อนข้างจะหนาวนะคะเราทำซุปกินกันก็อร่อยนะคะแล้วก็อุ่นท้องด้วยนะตอนแรกๆที่จ๋ากินจ๋าก็ว่ารสชาติมันออกจะเปรี้ยวๆนะคะแต่เวลากินไปบ่อยๆนะคะจ๋าก็ชอบรสชาติมากๆเลยนะคะจ๋าว่ามันอร่อยแล้วก็เหมาะกับกินแบบช่วงอากาศหนาวๆจะช่วยแบบอุ่นท้องได้ดีเลยนะคะ
ตอนนี้นะคะหมูก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่ผักลงไปนะคะจะใส่หอมใหญ่ไปก่อนนะคะเพราะว่าหอมใหญ่จะสุกค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคะจะใส่หอมใหญ่ไปก่อนนะคะแล้วก็รอให้สุกแป๊บนึงหลังจากนั้นจะใส่ผักที่เหลือลงไปนะคะตอนนี้นะคะจ๋าก็ใส่ผักที่เหลือลงไปเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วจ๋าก็จะใช้ไฟอ่อนๆนะคะเปิดไว้นะคะเพราะว่าจ๋าไม่อยากให้ผักเปื่อยเยอะนะคะจ๋าชอบกินเป็นแบบผักยังกรอบๆอยู่นะคะแล้วก็วันนี้จ๋าทำหม้อใหญ่เลยนะคะก็ไว้กินได้หลายวันเลยนะคะซึ่งซุปนี้นะคะยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยเลยค่ะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยู่อเมริกานะคะก็อยากจะกินซุปนี้นะคะก็ลองไปหาซื้อผงซุปได้ตามร้านเอเชียนะคะมีขายนะคนที่อยู่ที่ไทยจ๋าไม่แน่ใจว่าเขามีขายหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขามีขายก็ลองซื้อแล้วก็มาทำกันดูนะคะจ๋าว่ามันอร่อยดีนะคะก็หน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็น่าทานมากๆเลยนะคะก็จ๋าก็ขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งนึงนะคะที่เข้ามาดูวิดีโอของจ๋านะคะแล้วก็ช่วงนี้จ๋าไม่ค่อยได้ลงคลิปบ่อยนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงไม่ลืมกันนะคะก็เดี๋ยวอีกหน่อยนะคะประมาณอีก2อาทิตย์กว่าๆนะคะเด็กๆโรงเรียนก็จะปิดเทอมแล้วนะคะก็หลังจากนั้นแล้วจ๋าว่าจะน่าจะมีเวลามากขึ้นนะคะอาจจะลงคลิปบ่อยขึ้นนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะเป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปของจ๋านะคะก็วันนี้จ๋าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจ๋าขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะแล้วไว้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ real. Maybe we should hurry up and seal the deal.